ในคลิปนี้นะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่ายาของยูทูบเบอร์ในประเทศไทยนะครับผมเพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับต้นฉบับมาจาก Preston Play นะครับผมคือหลายคลิปเนี่ยผมมาจาก Preston Play แล้วก็มาปรับเป็นประเทศไทยนะครับดูว่าคลิปนี้นะครับผมยายูทูบเบอร์จะโกงแค่ไหนและให้คนได้ความสามารถยังไงมาดูกันเลยครับผมคลิปมาจาก Preston Play นะครับมาจาก Preston Play คลิปนี้นะครับใช่ครับผมไปดูเลยฮะสวัสดีครับมาเห็นปกคลิปแล้วนะครับลืมเปิดไฟเดี๋ยวมันหน้าไม่สว่างสวัสดีครับคนเราจะเห็นปกคลิปแล้วนะครับผมปกคลิปนะครับก็ชื่อคลิปปกคลิปทุกอย่างก็เป็นตามที่เราบอกกันเลยนะครับนะก็นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราสร้างแบบมาก่อนดีกว่าฮะแบบนะครับสร้างแบบง่ายๆครับผมก็เพราะประยวยมันหัวคุดก็มันพิมพ์ต่อไม่ได้แล้วก็มาตันกันแหละเดี๋ยวผมเปิดชีฟเป็นออนนะฮะแล้วกดเควสนิวเวิร์ดครับผมเพื่อทำการดูมอดนี้กันดีกว่านะครับแม่เปิดมาก็เอาเรื่องเลยกูนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับผมอ่ะเข้ามาแล้วปรับเลเดอร์ดีแทงสักครู่โอเคครับผมในมอดนี้นะครับรีวิวดังเดิมนะครับแต่วันเด่นหลักคือในมอดนี้ไม่มีคราฟติ้งไกด์ครับงงว่าทำไมไม่มีคราฟติ้งไกด์เพราะว่าคราฟติ้งไกด์ไม่สามารถเอามาใส่ในมอดนี้ได้นะครับผมทุกคนอาจจะงงนะครับว่าเอ้ยพี่แต่มันไม่มีคราฟติ้งไกด์แล้วผมจะสร้างไงใช่ครับเกมหมดเอาครับคือประเด็นหลักครับผมน้ำยายูทูบเบอร์ของเรานะครับต้องเกมหมดอย่างเดียวนะครับผมเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่ผมจะสามารถเอาไปสร้างในคราฟติ้งไกด์ได้เลยถ้าถามว่าทำไมผมก็ไม่รู้ให้คำตอบไม่ได้ผมไปทำในหมดมาผมมันทำไม่ได้ทุกคนก็เลยแบบโอเคโอเคเดี๋ยวผมทำเป็นน้ำยาธรรมดาแล้วกันอ่ะเกียร์ครับเรามาดูน้ำยาตัวแรกกันดีกว่าครับผมน้ำยาตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับน้ำยาตัวแรกของเรานะฮะอยู่ไหนวะหาแป๊บนี่ครับยาตัวแรกคือ072 Stiker Potion เฟ้าๆนะครับผมทุกคนครับให้ทายนะครับผมว่าความสามารถน้ำยา072คืออะไรนะครับผมพี่นุ้ยครับ072 Stiker ช่องเขาตอนนี้กลายเป็น100วัน Channel แล้วนะฮะ100วัน Channel ยังพูดเกียรติชื่อเลยครับผมเป็น100วัน Channel นะครับ Channel ที่มีแต่100วันนะฮะเอาล่ะมาดูว่าน้ำยาของ072 Stiker เฟ้าๆเขาจะให้อะไรเรามานะครับทุกคนมาผมจะลองกินดูนะฮะว้าว What the fuck อะไรเนี่ยเสียงเคผมจะปิดเสียงแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราให้เรากินน้ำยา 0.2 เฟี้ยวฟ้าไปนะครับผมไม่ทำให้การปรับเดย์นะครับหรือว่าเวลาเนี่ยเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับดูดิทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองดูเดย์นะครับเดย์ในตัวเกม Minecraft นะครับผมเนี่ยทุกคนดูดิแป๊บนึงนะเดย์มาดูตรงไหนวะนี่ไงทุกคนเนี่ยดูๆตรงเนี้ยครับที่มันเขียนว่าเดย์9ครับผมเนี่ยคือรู้สึกว่ามันจะทำการให้เวลาหมุนไวขึ้นนะครับจนไปถึง100วันเลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ครับปาไปวันที่10แล้วนะครับผมเพราะว่า 0.2 เฟ้าๆเขาเป็นคนที่แบบว่าผมจะไม่เปิดเสียงเกมมาครับกันนะเปิดเป็นคนบอยผมเปิดเสียงผมจะลองดูโอเคพอผมปิดเสียงให้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะนี่ครับตรงคำว่าเดย์ในMinecraftเนี่ยตรง local difficulty เนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยตรงข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นปะเดย์ไป16วันแล้วนะครับขนาดเราเพิ่งสร้างโลกนะครับเนี่ยวันก็ปาไป16แล้วนะครับผมคือ 0.2 เฟี้ยวฟ้าวนะครับทำให้เราอ่ะกินน้ำยาปุ๊บอ่ะคือเหมือนวันในMinecraftเนี่ยมันเดินไวขึ้นแล้วไม่ใช่แค่วันนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอพาทุกคนมาดูก่อนเลยนะครับเนี่ยสำหรับน้ำยา 0.2 ไซเคิลเฟี้ยวฟ้าวนะครับคือว่าเมื่อเราทำการปลูกพืชอะไรพวกนี้นะครับมันจะไวขึ้นหมดเลยนะครับทุกคนไม่ใช่แค่วันแต่ทุกอย่างไวขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมขอลองปลูกวีทดูทุกคนดูนะครับปลูกวีทไปนะฮะเนี่ยมีแค่เวลาสั้นๆนะครับผมเจ้าพวกวีทแล้วมันก็จะโตหมดเลยครับเห็นไหมดูดิเคสุดยอดครับผมสำหรับน้ำยา 0.2 สไตเกอร์ว่ามันน่ารำคาญพอตัวนะครับผมว่าเราปิดไปดีกว่าเอาล่ะก็รอเวลาหมดสักครู่นะครับผมว่าเอฟเฟกต์มีประมาณ3นาทีนะครับแต่เอฟเฟกต์เคลียร์ได้นะฮะถ้าจะไม่ผิดนะได้ป่าววะได้แหละโอเคครับเอฟเฟกต์ก็เคลียร์ไปแล้วนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะไม่เจอกับ 0.2 ไซเคิลเฟี้ยวฟ้าอีกแล้วนะครับโอเคดูยาตัวต่อไปดีกว่าครับยาของคนต่อไปนะครับผมรองจาก 0.2 คือ VVF เวฟคุงโพชั่นนะครับน้ำยาตัวนี้นะครับผมจำไม่ได้ลำเริ่มอะไรมาขอลองกินก่อนเปิดเสียงได้แล้วนะฮะน่าจะไม่มีแล้วนั่นมาคาละกินครับผมกิน VVF เวฟคุงโพชั่นนะครับจะมีหน้า VVF ขึ้นอยู่ครับเป็นน้ำยา VVF นะฮะจะให้สปีดกับสเต็งมานะครับผมเป็นไงความสามารถของ VVF เวฟคุงโพชั่นครับคือให้สปีดกับสเต็งมานะครับคำนี้นะขออ่านโพยก่อนกูไม่รู้ว่ากูใส่อะไรไปนะโพชั่นแอคทีฟเมื่อเราโพชั่นแอคทีฟนะครับผมจะให้สปีดสเต็งแล้วก็รีสิสแทนมานะครับทุกคนครับแล้วนอกจากสปีดสเต็งรีสิสแทนนะครับผมแล้วเมื่อเวลาเรากินน้ำยาเวฟคุงนะครับมันจะทำการฆ่ามอนสเตอร์อยู่ใกล้ชั้นบนในระยะ20บล็อกนะครับประมาณนั่นแหละเดี๋ยวผมขอทำการซัมมอนตัวหัวมาสู้ผมดีกว่ามาวิเทอร์แบบวิเทอร์พิเทอร์นะครับไม่สามารถทำลายน้ำยา VVF ได้นะครับเนื่องจากว่าทางตัว VVF มีรีสิสแทนอยู่นะฮะเนี่ยแต่ผมก็ต่อยพิเทอร์เนี่ยต่อยหมัดเดียวคือเกือบใกล้ตายนะครับผมแล้วเอาเอฟเฟกต์เคลียร์นะครับเอาใหม่เดี๋ยวผมขอเอาเศษน้ำยา VVF มาใหม่ก่อนตายเฉยเลยแม่น้ำยา VVF นะครับผมซัมมอนพิเทอร์ใหม่ซัมมอนพิเทอร์มานะครับผมคือเมื่อพิเทอร์อยู่ใกล้ผม20บล็อกใช่ไหมผมกินน้ำยา VVF ครับตุ้มมอนสเตอร์ใน20บล็อกนะครับในระยะ20บล็อกรอบตัวผมอะจะตายหมดทุกตัวเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นพิเทอร์หรือว่าตัวอื่นๆนะฮะก็จะแบบซีว่องเท่งหมดเลยครับสำหรับน้ำยา VVF นะฮะความสามารถตอนนี้นะครับจะเป็นสปีดกับสเต็งนะครับผมแต่รู้สึกว่ารีสิสแทนตอนจริงผมใส่ไปด้วยนะแต่ว่าน่าจะไม่ติดนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่นะครับผมก็มีสปีดกับสเต็งนะครับสเต็งนี่ก็เป็นสเต็งที่เรียกว่าต่อยทีเดียวหมัดเดียวก็ตายอยู่นะครับกับสปีดเป็นสปีด2นะครับผมและจะเป็นระยะเวลา3นาทีนะครับสำหรับเจ้
าน้ำยา VBF เวฟคุงนะฮะก็เป็นน้ำยาที่สามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับเมื่อเวลากินนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้ำยาที่โอพีมากๆนะครับสำหรับน้ำยา VBF เวฟคุงนะฮะเดี๋ยวเราเอฟเฟคเคลียร์กันดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นน้ำยา VBF เวฟคุงนะครับน้องคิดว่ามันดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดดีก็คอมเมนต์นะฮะโอเคน้ำยาข้อต่อไปครับผมน้ำยา12ถาม VCCG เก็บมาตอนสุดท้ายกว่าเพราะแม่งโกงผมรู้แล้วอ่ะคนน่าจะรู้แล้วผมน่าจะอวยตัวเองครับพอดีอวยตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาโอเคน้ำยาต่อไปพี่เฟรมก่อนทุกคนน้ำยา TFWC นะครับตามกูดูโค้ดกันกูทำหมดไว้ผมทำหมดไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนไงผมก็เลยแบบผมก็ลืมลืมก็แบบมันมีอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยเก็บป่ะมาโอเคครับน้ำยาของ TFWC นะครับผมเมื่อเวลาเรากินนะครับผมจะได้ทำการรับนี่มานะครับก็คือเป็นน้ำยา TF นะครับ Regeneration นะครับผม Regeneration นะครับใช่ครับใช่ครับ Regeneration ครับแล้วก็หมดไปแล้วครับใช่เหรอเดี๋ยวเรามาดูซอมบี้นะครับซอมบี้ก็ตีเรานะครับแล้วก็เจ็บเหมือนเดิมนะฮะซึ่งหลังว่าน้ำยา TFWC เนี่ยนะครับผมคือความสามารถของมันมีประโยชน์อะไรนะครับผมก็จะบอกได้เลยนะครับว่าใช่ครับมันแค่ทำให้อาหารหลอดอาหารเราเต็มอย่างเดียวครับนี่เห็นป่ะคือเราจะรีเลือดไวมากทุกคนดูดิเพราะว่าหลอดอาหารเราเต็มตลอดเวลานะครับผมอันนี้สำหรับน้ำยาทีไฟเดอร์แมนยูซีนะครับก็ถ้าถามว่าประโยชน์มันเยอะไหมก็ไม่เยอะครับก็น้อยก็สมชื่อพี่เฟรมดิใช่ครับโอเคครับอันนี้คือน้ำยาทีไฟเดอร์แมนยูซีนะครับประโยชน์จัดจ้านในอย่างนี้ อะไรเดี๋ยวไปน้ำยาเดี๋ยวกระจอกจังวะ ผมว่าน้ำยาคนอื่นจะได้ดูดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำยาคนอื่นดีกว่าครับผมนี่กูสร้างมาเองกูยังสร้างนี่งุ้มใส่ตอนนั้นผมสร้างตอนผมจำไม่ได้ผมสร้างวันนี้ตอนตีสามเลยจะมั่วๆหน่อยน้ำยาพี่เต้ดีกว่าอ่ะน้ำยาเต้เซฟเยอร์ครับบอกเลยว่าดีมากนะครับน้ำยาตัวนี้มากินเข้าไปนะครับผมนี่ฮะทำการให้ปืนพี่เต้มานะครับผมก็คือจะเป็นควิกช็อตกับควิกชาร์จนะครับแล้วเมื่อเวลาเดินนะครับผมจะมีแตงโมไล่ตามเรามาใต้เท้านะฮะดูดิทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเวลาทุกการเดินนะครับจะมีแตงโมไล่ตามใต้เท้าเรามานะครับทุกคนโอพีมากนะครับสำหรับน้ำยาพี่เต้เอ็กเซนไฟเยอร์นะฮะแต่จริงตัวหลักจะให้ตัวนี้มาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นตัวหลักแล้วกันนะเนี่ยคือมันจะมีให้ทำการให้เจ้าสิ่งนี้มาด้วยนะครับผมนั่นก็คือเป็นหรือว่ากูลบทิ้งไปวะกูน่าจะลบทิ้งไปแหละแต่ช่างมันเถอะครับนี่ครับมันจะให้ตัวนี้มาด้วยครับผมให้เจ้ามันจะทำการ execute command นี่มาด้วยครับ execute command เป็นนี่ครับคืออ๋อตัวน่าจะพังนะฮะเอางั้นมันจะ execute command เป็นเจ้าตัวของ firework มาด้วยนะครับผมนะฮะเห็นป่ะเนี่ยผมทำการสแปมเยอะมากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันผิดพลาดตรงไหนขอดูไปดูก่อนสักครู่นะฮะถ้าเกิดไปตามมอดมันนะครับมันก็คือว่ามันจะให้เจ้าตัวของ firework rocket มาด้วยนะครับก็คือเป็นแบบว่าเจ้าตัว firework rocket แตงโมมานะครับผมแต่น่าจะลืมใส่ไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปแก้แป๊บโอเคครับอ่ะเราไปแก้มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมมอดนี้นะฮะจริงๆนะครับผมจริงๆมอดตัวนี้นะครับเราจะทำการให้เจ้าสิงมาด้วยนะครับทุกคนนั่นก็คือเป็นเจ้า firework rocket นะครับอันนี้ทุกคนเดี๋ยวผมไปให้ทุกคนดูก่อนก่อนที่น้ำยาพี่เต้จะหมดไปนะครับมันจะทำการให้ firework rocket เรามา64อันนะครับผมสำหรับน้ำยาพี่เต้นะครับนอกจากที่จะมีแตงโมวิ่งไล่ตามเราตลอดเวลานะครับเวลาให้เราเดินนะฮะคือแตงโมไล่ตามเราเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบ Frost Walker นะครับผมจะเป็น Watermelon Walker นะฮะแล้วจะมี Tay Exen Fire Ammo นะครับก็คือว่าให้เราเอามาใส่มือขวานะครับผมและทำการกดยิงนะครับทำการยิงพุใส่มอนสเตอร์นะครับผมให้มันเกิดระเบิดขึ้นให้อย่างงี้นะครับผมเห็นป่ะก็คือไว้ทำการจัดการมอนสเตอร์ได้ง่ายนะครับผมผมจะลองเอาลาเวเจอร์มาสู้กับพี่พรีเต้ดูนะฮะนี่ดูทุกคนลาเวเจอร์นี่คือแบบไก่กาอะละกูไม่ไก่ละโอ้โหแป๊บนึงนะนี่ไงนี่ตายยังวะไม่ตายอีกผ่านแล้วงานนี้ผ่านแล้วงานนี้พี่เต้โอ้โหพี่เต้มันจะไม่ตายเลยพี่ตายยังวะเนี่ยครับก็ระเบิดตัวตายนะครับสำหรับปืนพี่เต้นะฮะความสามารถมันก็แค่นั้นแหละครับก็คือตัวของพี่เต้นะครับผมจะทำการให้เราเป็นแบบหมดปั่นๆไว้ทุกคนคือทำให้เราแบบว่ามีสิ่งที่เรียกว่าแตงโมพวกนี้มานะครับกับปืนพี่เต้พร้อมกับไฟแอมโมล็อกเก็ตนะครับเป็นเต้แอมโมนะครับผมมี4อันนะฮะเอามาทำการระเบิดพวกมอนสเตอร์เล่นนะครับผมซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมก็ได้อยู่ครับก็เท่อยู่เพราะมันก็เท่แล้วนะสำหรับเต้นั้นไฟเยอร์นะครับก็ถือว่าหมดพี่เต้นี่น้องๆคิดว่ามันเท่ป่ะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับแต่ผมว่าหมดพี่เฟรมน่าจะเฟลสุดละเดี๋ยวไปดูตัวอื่นดีกว่าครับผมหมดตัวอื่นนะครับต่อไปครับผมก็คือแท็กเกิลนะครับใช่ครับพี่แท็กก็เหมือนเดิมครับผมเวลาที่เรากินนะครับกินไปปุ๊บจะฟ้ามืดสักแป๊บนึงนะฮะเมื่อฟ้ามืดเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนกลับมานะครับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับจะไม่ขยับนะครับผมยกเว้นปลาหมึกนะฮะเพราะปลาหมึกพี่แกเป็นถ้าถามว่าไม่ปลาหมึกมันถึงขยับนะครับพี่แก AI แต่มันแตกต่างจากมอนสเตอร์ตัวอื่นครับผมมันไม่ขยับจริงมัน AI มันแตกต่างจริงนะทุกคนผมก็แบบไม่อยากพูดกับปลาหมึกเท่าไหร่นี่ครับเห็นปะมอนสเตอร์อื่นจะไม่ขยับเลยนะครับผมจะเหมือนว่าโดน AI ไปเลยนะฮะเนี่ยดูดิคือจะโดน AI ไปทั้งหมด3นาทีนะครับทุกคนเอฟเฟคพี่แท็กจะหายไปนะครับทุกคนก็ชั่วคราวแต่ถาวรครับภารกิจของเอฟเฟคพี่แท็กก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือชั่วคราวแต่ว่าถาวร นะฮะภารกิจเดิมแม่คือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็ OP อยู่นะครับผมสำหรับยาพี่แท็กนะครับผมและเมื่อเอฟเฟคเคลียร์นะครับรอเอฟเฟคเคลียร์ดูปึ๊บจะจอมืดอีกรอบนึงนะครับจอมืดเสร็จแล้วก็มอนสเตอร์ก็จะเริ่มกลับมาเดินนะฮะใช่ครับก็จอมืดแล้วมอนสเตอร์จะเริ่มกลับมาเดินนะครับทุกคนครับโอเคแล้วดูเอฟเฟคคนต่อไปดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้มอนสเตอร์ก็กลับมาเดินปกตินะครับผมจากที่น้ำยาพี่แท็กได้หมดลง3นาทีนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นน้ำยาที่ OP สุดน่าจะ OP
บีเกือบสุดในเกมนะครับผมนะสำหรับน้ำยานะครับต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้ำยาคนต่อไปดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอเกมโหมดครีเอทีฟก่อนนะฮะเพื่อทำการพาไปน้ำยาคนต่อไปน้ำยาคนต่อไปที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือเป็นน้ำยาสตีฟนะครับหรือว่าสตีฟคุงนะครับผมน้ำยาสตีฟคุงนะครับเมื่อกินเข้าไปนะครับจะมีเอฟเฟกต์สตีฟคุงนะครับขึ้นทางขวานะครับผมน้ำยาสตีฟคุงคือทำให้สัตว์ทุกตัวนะครับลอยขึ้นนะครับผมประมาณ10วินะฮะใช่ครับทำให้สัตว์ทุกตัวลอยขึ้นจริงๆนะครับผมรวมถึงตัวเราก็สามารถลอยด้วยนะครับจะลองเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ดูอ่ะลอยขึ้นไปแล้วตกมานะครับนั่นแหละครับเรียกน้ำยาสตีฟคุงนะครับแล้วก็สามารถที่จะบินได้นะครับสำหรับน้ำยาสตีฟคุงนะฮะเมื่อเราเป็นมนุษย์อวกาศนะครับ3นาทีนะครับผมแล้วก็สามารถบินได้เลยนะครับทุกคนครับ OP มากน้องๆเนี่ยดูดิผมสามารถบินได้ด้วยเคนี่ครับน้ำยาสตีฟคุงอะผมถือว่าน้ำยาสตีฟคุงนี่ถือว่าเป็นน้ำยาที่ดีระดับต้นๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็สามารถช่วยทำให้เราบินได้ทำให้เราแบบสามารถตามหาดีองดีเอ็นสามารถตามหามังกรได้สะดวกรวดเร็วนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ OP จัดเจ้ามอนสเตอร์เพื่อนรักว้าวผมตัดแล้วบินหนีด้วยโคตรเท่เลยน้ำยาสตีฟคุงสุดยอดเจ๋งจริงซึ่งตอนนี้นะครับผมสามารถบินไปไหนก็ได้นะครับใน3นาทีนี้นะครับผมก็คือบินไปเรื่อยๆเลยนะฮะบินแบบบินเล่นๆไปบินชิลๆทุกคนชมวิวได้แต่ประเด็นหลักนะครับต้องระวังตอนตกนะฮะเนื่องจากว่าตอนตกนี่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ระวังตัวคุณอาจจะตายได้นะครับสำหรับน้ำยาสตีฟคุงนะฮะเนื่องจากว่าคุณบินอยู่ใช่ไหมแล้วตอนตกอ่ะมันผมไม่ได้ใส่สโลว์โฟลวิ่งไว้นะครับผมก็คือว่าเมื่อตกมาก็แปรเลยนะฮะกลายเป็นกุ๊กครันช์เลยนะครับผมนะนี่ขอสัก 3,000 ไลค์นะครับเดี๋ยวแจกหมดนะฮะสำหรับคนไหนที่อยากได้หมดนี้นะครับผมรู้สึกเป็นหมดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่ไม่อยู่ตัวไม่ได้ด้วยก็ได้แหละเอฟเฟคเคลียร์ดีกว่าฮะเพื่อความปลอดภัยเคลียร์ไม่ได้ดีกว่าลืมไปอ๋อเมื่อเวลาตกมาจะมีรีสิสแตนให้นะครับตอนเอฟเฟคเคลียร์จะไปละแต่มันยังเคลียร์ไม่ได้นะครับทุกคนครับเนื่องจากว่านะครับผมยาสตีฟคุงมันต้องรอให้หมดเวลานะครับถึงนั่นได้ก็คือมันจะเคลียร์ไม่ได้เลยนะครับลำบากชีวิตเหลือเกินโอเคครับผมเมื่อเราทำการน้ำยาสตีฟคุงหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับผมเป็นน้ำยาของ Forest Gamer TV นะครับForest Gamer TV เราลองกินดูนะครับผมลองอยู่กับมอนสเตอร์ดูฮะกินเข้าไปนะครับน้ำยา Forest Gamer TV จะทำให้เกิดบล็อกนี่ขึ้นนะครับแล้วมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้จะเกิดโกลวิ่งนะครับแล้วเราจะมี Invisibility อยู่นะครับผมซึ่ง Invisibility นะครับก็ทำให้เราสามารถล่องหนได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเดินใกล้มอนสเตอร์ตัวไหนนะครับมอนสเตอร์ก็จะมีเอฟเฟคโกลวิ่งให้ด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมันก็ตีเราเหมือนเดิมนะครับถึงมี Invisibility เท่าไหร่นะครับผมมันก็ยังมองเห็นเราอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่ใกล้มันขนาดนั้นมันก็จะมองไม่เห็นเรานะครับเห็นไหมเราแบบอย่าไปเดินใกล้ๆมันแบบจนเกินไปนะครับ Invisibility นี่ก็คือเป็น3นาทีนะครับทุกคนครับก็ถามว่ามัน OP มั้ยก็ OP อยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถที่ทำให้ Target Monster นะครับไม่ Target ทั้งแบบนะทุกคน Target แค่ใกล้ตัวเรา20บล็อกนะฮะแล้วน้ำยา Forest Gamer TV นะครับทำไมเราทำให้ล่องหนนะครับก็เนื่องจากว่าในนั่นน่ะในโลเพเขาอะเป็นผีถูกปะล่ะผมก็เลยทำให้ล่องหนไปจะได้แบบกลายเป็นเหมือนผีจริงๆแล้วก็แบบสามารถมองเห็นศัตรูได้นะครับอารมณ์แบบเรดาร์จากศัตรูอะไรเงี้ยทุกคนให้มันดูเท่ๆนะครับทุกคนแน่นอนครับผมน้องๆเท่ละฮะน้องๆเนี่ยแล้วก็ต้องรอน้ำยาหมดอายุไขนะครับนั่นก็คือ3นาทีนะครับก็คือว่าเป็นน้ำยาที่ OP นะครับผม3นาทีก็น่าจะหมดแต่มันเอาไปแกล้งเพื่อนไม่ค่อยเนียนนะครับเนื่องจากว่ามันก็มีได้อยู่ทุกคนเห็นไหมผมมันมีเอฟเฟคขึ้นตรงตูดอยู่นั่นแหละครับมันทำให้แกล้งเพื่อนไม่เนียนนะฮะนั่นจะว่ามีเอฟเฟคที่กำลังลอยบนตูดอยู่ทำให้มันแบบไม่เนียนเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับและเมื่อเรารีวิวไปเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่3คนแล้วนะครับทุกคนครับที่เป็นยาโพชั่นที่ผมทำไว้นะครับผมอ่ะโอเคครับมายาพี่กระชานะครับผมบอกเลยว่า OP มากๆนะครับแน่นอนครับพี่กระชาครับรวยอ่ะรวยแค่ไหนไปดูกันเมื่อเรากินนะครับผมเวลาเดินครับกลายเป็นเพชรนะงงอ่ะดิคือเวลาเดินตอนนี้ของพี่กระชานะครับจะเป็นเพชรหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเมื่อเวลาเดินนะฮะก็คือแบบเพชรตามเท้านะครับรวยแค่นี้พอครับกดชิปครับผมทองครับกระเด็นเข้าตัวรัวๆดูทุกคนเคดูครับคือแค่กดชิปนะครับคือทองเนี่ยกระเด็นเข้าตัวเยอะมากกดวิ่งครับอ่ะลืมไปวิ่งไม่ได้ไม่มีอาหารโทษทีแล้วกันนะแน่ดูแต่ไม่มีอะไรกินชิบหายแล้วอ่ะผมขออาหารแล้วกันอาหารครับอ่ะพอเราจะลองวิ่งให้ทุกคนดูก่อนนะครับกดวิ่งครับผมบล็อกเนื้อไหลเข้าตัวรัวๆครับทุกคนถ้าเกิดเรากดวิ่งเนื้อไหลจะเข้าตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดชิปนะครับจะเป็นทองเข้าตัวนะครับผมโอ้ทุกคนรวยไหมครับน้องๆแบบโอ้โหนี่ครับยาพิกาชาครับแน่นอนครับผมนักเติมขนาดนี้ต้องรวยแล้วครับทุกคนดูครับเนี่ยเพิ่มความรวยในตัวคุณเป็นไงโคตรเท่น้องๆเฮ้อกดวิ่งปุ๊บเป็นเนื้อไหลเข้าตัวกดชิปทองเข้าตัวเยอะมากเป็นไงครับทุกคนครับรู้สึกยังบ้างครับกับยาพิกาชาหรือว่าโอพีมากนะครับผมนะไปครับเดี๋ยวยาคนต่อไปครับคนต่อไปยาสตีฟแฟมิลี่ทีวีนะครับหรือยาพี่บอสบุยนะครับเวลาบอสบุยผมขอรอยาพิกาชาหมดก่อนแล้วหนึ่งนาทีครึ่งแป๊บนึงนะทุกคนโอเคครับมายาต่อไปครับยาพี่บอสครับผมลองกินดูครับกินปุ๊บยาให้บอสนี่คือจะเดี๋ยวนะก็คือว่ายาให้บอสนะครับผมจะทำการผมว่าเสียงฟ้าร้องได้เยอะไปทำการเพิ่มเพชรนะครับให้ตัวเรานะครับผมนะคือเพิ่มเพชรให้ตัวเรานะครับแล้วก็จะทำการเสกฟ้าผ่ามาด้วยนะครับทุกคนครับคือฟ้าผ่าเนี่ยน้ำหนึ่งนะผมขอยาให้บอสไปก่อนพี่กี้ตายเฉยเลยยาให้บอสนะครับจะเสกฟ้าผ่าใส่นะครับผมมาเดี๋ยวผมขอลองปาใส่ตัวเองก่อนนี่ครับก็คือใช้พวก EMP ครับแล้วก็เสกฟ้าผ่านะครับผมในระยะที่ใกล้ตัวเรามากนะครับก็คือประมาณ 3-4 บล็อกนะครับใกล้ตัวเรานะฮะประมาณนี้นะครับคือฟ้าผ่าเรามาแบบรัวๆเลยนะครับดูดิทุกคนเห็นมั้ยนี่คือยาให้บอสนะครับผมฟ้าผ่าจะออกมาจากการมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับจนกลายเป็นเท่าฐานแล้วก็เพชรจะเพิ่มมาในตัวเรื่อยๆเลยครับทุกคนดูดิคือมันเป็นยาที่ OP มากนะครับแล้วฟ้าผ่าจะตามตัวเรามาเลยครับดูดิทุกคนพวก EXP เห็น EXP ป่ะ EXP กระเด็นเต็มเลยทุกคนดูดิเคโคเท่ครับยาให้บอสอันนี้คือยาให้บอสนะครับผมอ
ติฟแฟมิลี่ทีวีนะครับแจกเพชรนะฮะเอาเพชรไปเลยวู้โอเคครับเดี๋ยวเมื่อเราจบทุกอย่างนะครับต่อไปครับยาคนสุดท้ายครับใช่ครับยาผมเองครับผมแน่นอนมันต้องโอบีสุดนะครับเนื่องจากว่าอวยตัวเองครับน้องๆหนึ่งผมขอเปิดเสียงก่อนแม่เมื่อกี้เสียงว่าผ่ามันเยอะเกินไปนะทุกคนนะอวยตัวเองครับทุกคนก็รู้อยู่นะครับว่าผมเป็นคนชอบอวยตัวเองนะฮะหลายคนก็บอกอยากให้ผมสร้างยาผมมาผมก็แบบอวยตัวเองแล้วกันนะครับกินเข้าไปนะครับผมนะระเบิดตายแล้วกลายเป็นเกมหมดเกียร์ทีมนะครับเหมือนก็เลยนะเกิดมาชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับผมหลับยาผมนะฮะกินปุ๊บตายปั๊บนะครับแต่เกิดมาชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับผมดูดิทุกคนเห็นไหมคือแบบจะกลายเป็นเกมหมดเกียร์ทีมนะครับผมแล้วก็จะสามารถเสกอะไรก็ได้นะครับต้องครับผมอันนี้คือยาผมเองฮะตายปุ๊บกลายเป็นเกมหมดเกียร์ทีมครับเกิดมาชาตินี้พี่ต้องเทพโอเคครับผมถ้าเกิดใครอยากได้หมดนี้นะครับก็ 3,000 ไลค์ครับผมเดี๋ยวผมแจกหมดไปนะครับทุกคนครับในใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนถ้าอยากได้หมดนะครับเอา 3,000 ไลค์ไปโอเคผมคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบกดไลค์นะครับคิดว่ายาคนไหนเจ๋งสุดครับผมที่ผมทำมานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะบั๊กหน่อยนะฮะโอเคชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ายาคนไหนเจ๋งสุดสำเร็จไปก่อนครับผมบาย